ได้เลยกางโค้ดก่อนเลยคือนี่กางเลยบ่กางเลยญาติโยมปามาพบกับครูบาอาจารย์นะหมู่เฮาจะห้องเพิ่นว่าอาจารย์เริ่มนะอาจารย์นัทรัฐภพนรินโทจ้าวาดวัดอัมพวันวันนี้อาตมาได้มาร่วมกิจกรรมทำอันตักบาตรวันพระที่วัดของท่านอาจารย์เนื่องจากว่าได้มาพักช่วยงานครูบาอาจารย์ที่ พุทธมณฑลเนาะแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมถ้าใช้เลขแบบนี้คลิปสาวนี้มันมีปัญหาอย่างไรครับอ๋อถ้าวางคลิปอย่างนี้ก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะครับให้แต่คนได้มาคือว่าซึ่งขอทำงานแบบมาแบบประหยัดครับมาประหยัดแล้วก็เอาใช้แบบตารางทั้งบนไงใช้แบบเนี้ยก็อย่าวางเหมือนทั้งชิดเนี่ยต้องขอพูดลุกลุ่มก่อนเราจะขึ้นระบบลำบากครับเพราะเขาบอกเคยทำครับเราต้องเป็นคนเอาคำสั่งว่าต้องฝึกตัวนี้ถ้าต้องบนกิจสารแบบนี้เราจะเมทันชิดจะไม่มีฟางเอาเมทันชิดวางเป็นแซนด์วิชครับถ้าแซนด์วิชวางโชว์โครงสร้างเหล็กเนี่ยฝึกครับพวกงานต้องฝึกไปหอกขึ้นไปทางบนกับเขาไม่ได้ปกติก็อย่าทำนะเขาแต่แรกเขาจะทำนะบอกเขาทำแบบนี้ก็เลยคุมเขามาประมาณ10กว่าวันครับอ๋อ10กว่าวันเนาะลงมือเองเนาะลงมือสอนเขาได้สอนเขาเนาะร้อยประกรรมแล้วไว้แป๊กๆกันครับเขาเป็นนะขอคำสั่งอย่างเดียวใช่ใช่ดีละบอกว่าต้องฝึกเชื่อมฝึกตัดแบบนี้บนก็จะทำแบบนี้อ๋อแบบวางตะแกรงนะแค่วางตะแกรงไม่ต้องชิดแซนด์วิชวางครับโชว์นั่นแหละพระจริงๆนะพระทำงานการก่อการสร้างก็ต้องอย่างนี้ต้องออกความคิดแน่แน่นำอย่างเดียวอันนี้ก็อันอาจารย์ใจนี่ก็เก่งเนอะก่อสร้างนะเนี่ยก็น่าเท่าเนี่ยเขาต้องฝึกแบบนี้เอาเป็นพระเอาเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยเอามาเพราะเขาเป็นอยู่แล้วเขารอคำสั่งอันนี้ก็บ่ได้งบประมาณจากไหนนะสถาอาจารย์บอกว่าชัพพีชัพพีอย่างเดียวนะแล้วก็กองกลางอยู่น้อยเดียวแสนหนึ่งมันกองกลางวัดน่ะจากนั้นก็เป็นสปีตุลุงญาติโยมพอดีว่าที่เปิ้นฮู้ข่าวก่อนส่วนใหญ่ก่อนเจ้าบ้านเฮาเนาะเจ้าบ้านเฮาฮู้ข่าวได้เป็นเจ้าภาพเสา12ต้นเนี่ยตะกี้นับพอเหลืออยู่3ต้นเลยหลู่ของเปิ้นเฮียมื้อนั้นเขาก็ฮ้อมอย่างอื่นเอาเนาะตอนนี้นะศรัทธาญาติโยมเนาะได้อู้กับหลวงปอแล้วท่านอาจารย์แล้วว่าทั้งหมดมันมีอยู่100เสาร้อยเสาอันร้อยเสาตารางร้อยเสาหกตารางเมตรเนาะร้อยเสาหกตารางเมตรทั้งหมดนี่นะพื้นที่ทั้งหมดอ่านโครงสร้างเป็นตารางเมตรตีเป็นราคากับจ่ายกับมือช่างทั้งหมดเลยเรียบร้อยนี่ก็คือตารางเมตรละ 9,500 นะ 9,500 งบประมาณทั้งหมดที่จะสร้างกุฏิหลังนี้ให้เรียบร้อยนะอยู่ในงบประมาณที่1,197,000 บาทจะถวาย 1,000 บาทครับโอ้ได้แล้วนี่โอ้ดีใจด้วยอนุโมทนาบุญเอาปันป้อนให้กับบ่ซับพีให้กับบ่โอ้ซับพีกับบ่ยังบ่ได้เอามาเตือนฮะปันป้อนก่อนได้ก่อนแปะได้ล่ะฮะสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อปันป้อนแล้วสาธุอาตมา3ต้นศรัทธาตอนนี้อาตมาภาพกับอันคุณครูสุริวัฒน์คุณครูชัดวลีบุญศิริเกียรติและท่านอาจารย์พระคมศักดิ์ธนศักโขได้ร่วมบุญกัน3ต้นนะ3ต้นนี่จะถวายหลวงพ่อ3ต้นส่วนศรัทธาญาติโยมท่านอื่นๆน่ะยอกนอกจากเสาก็หมายความว่าโครงสร้างที่เหลือนี้ทั้งหมดนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะบ่แยกละใครอยากจะร่วมบุญเป็นนั้นตารางเมตรก็ 9,500 บาท9,500 บาทต่อตารางเมตรเนาะทั้งหมดนี่นะอาจจะเป็นเจ้าภาพต่อได้ก็ได้หรือว่าโอ้อยากจะหอมบ่มีนักมีหนาหอมสิบหอมสาวบ่ได้ว่ากันเน้อบ่ได้เกี่ยงเดี๋ยวอาตมาจะฝากอันหมายเลขบัญชีของหลวงป่อไว้ครับอัน Facebook ของอาตมานี่เนาะจะแจ้งให้ศรัทธาทราบก็จะได้ช่วยกันคนเล็กคนน้อยศรัทธาหลวงป่อนี่เปิ้นเนี่ยอย่างเปิ้นบ่รบกวนไผเนาะปกติอันนี้ถ้าอาตมามาหันก็บ่ฮู้เรื่องมาหันมาได้บุญด้วยเปิ้นเนี่ยต้องมาหันเองเนี่ยแต่ว่าก็ป้ากันเปิ่นก็บ่ได้อู้ถึงวันนี้ได้มาหันกับตาแล้วก็หันแล้วอยากจะช่วยละศรัทธาเพราะดูแล้วคือ1บ่มีงบประมาณจากที่อื่น2แล้วก็สิ่งที่เปิ่นสร้างมันมีประโยชน์ในการ
ป็นที่พักรับรองครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่เตื่อมาเพิ่นก็ต้องการพักที่สบายที่ปลอดภัยแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มีอาวุโสสูงขึ้นในการปกครองในอย่างต่างๆเป็นที่เคารพนับถือลูกศิษย์ลูกหามาหาโอ้กุฏิน้อยอ้อยเยาะมันก็เปิ่งก็เปิ่นละเนาะก็ได้สร้างให้เปิ่นเด้อศรัทธาเอาบุญด้วยกันนะอันนี้ปามาขอบุญละแม่ย่าเพ็ญศรีจะเอาเลยก็เอาเลยก็บอกมามาพ่อเอ็ดกล่องสองคูณสี่กับสี่คูณสี่นี่คือราคาต่างกันต่างกันนะครับสี่คูณสี่มันเกือบเท่าตัวครับเกือบเท่าตัวมันจะได้มันอันนี้มันคำสามอันนี้มันจิบแปดร้อยครับสามก็คือแปดร้อยครับคอนคอนเนาะครับเจ็ดร้อยเจ็ดคูณสี่เท่ายาวสี่คูณสี่มดกับบ่อยครับเพราะว่ามันเขาก็พยายามเซฟมันนะครับแล้วตั้งบนกั้นฝ้านั้นแปรเนี่ยใจ3 3ก็คุณนิ้วเกิ่งแต่เล็กหนาครับย่อมหน่อยหนึ่งครับเพราะเป็นเมทัลชิดถ้าเป็นกระเบื้องบ่ได้เลยเนาะถ้าเป็นเมทัลชิดนี่จ้ะถ้าใส่คลิปนี่มันต้องใช้2ตัวเลยเนาะมันใช้2ตัวอันนี้บ่ใส่คลิปอันนี้รุ่นใหม่ครับอันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้เลยเป็นกระยึดหัวซอมกําครับอาเซ่น่ะอาเซ่ตังใจไอ้ใจชันทันยึดยึดอาเซ่แทนเลยครับแต่ว่าถ้ามาใช้ที่ก็มันเนี่ยพอเวลาแต่ตั้งคันนังแล้วมันต้องใส่เสื่อมเนี่ยมันต้องใส่อันนี้มาเสื่อมอีกก็เลยว่าถ้าคีบก็คือลวดเลยจะใส่ผนังฝั่งในหรือฝั่งนอกก็ได้ผนังนี่จะวางมาบ่ถึงเอาห้องละ3เมตรนี่จะปล่อยกว้างจะตั้งโครงสร้างห้องมาตรงนี้ครับบ่บ่เอาเต็มนี่นะห้องบ่เต็มจะพุ่นมาแค่3เมตรเองครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพระครับอันนี้ช่องนี้นะห้องพระอันนี้ก็จะไว้เลี้ยงผงเลี้ยงเพลงพักได้ครับพยายามจะเปิดโล่งครับห้องแค่3คูณ3คูณ3เมตรครึ่งห้องใช่ค่ะห้องเนาะ3คูณ3เมตรครึ่งจับป่อห้องเมื่อกี้เพราะมันถ้ามันติดแอร์แล้วมันจะประหยัดใช่มันก็ยังไงก็นอนแค่รูปเดียวครับใหญ่เกินไม่ไหวถึงว่าการปูนแน่โอนหนาดีขนาดเนาะหน้า12ครับหน้า12แต่มันชักล่องไว้เรียบร้อยครับถ้ามาทาสีก็เอาสีไม้มาทาก็เหมือนไม้นะเนาะเหมือนแต่ว่าเขาชอบสีเปื่อยครับถ้าวันหน้าเขาบอกชอบเขาจะเอาสีไม้มาลงก็ได้ถ้าชอบสีไม่สับด้วยนะแม่นะไม่สับมาลงงามเลยครับถ้าไม้จะแปลงกว่านี้ไม้เนี่ยจะตกประมาณตารางเมตรนั้นน่าจะเกือบ 20,000 ถ้าสร้างบ้านมาเดียวนะจ้ะก็เลยพยายามจะเลือกเอาด้วยวัสดุที่มันบ่ลบกวนธรรมชาติอ่ะป่ะอันนี้เป็นก็อันนี้แผ่นละเท่าไหร่อันนี้นี่แผ่นนี้ตกประมาณ400กว่าแผ่น400ยาวยาว3เมตรหน้า12อ๋อ450อันนี้300ปลายครับอันนี้หน้า8นี่นะครับๆ300ปลายนี่โยมพี่ช่างแผ่นนึงก็งามแล้วนะแผ่น500เนาะโอ้แต่มันมีนะเอาตารางเมตรเอาถ้าคนละแผ่นโอ้หลายคนก็ไปเลิกไปเลิกนี่ได้แล้วอันนั้นแผ่นเท่าไหร่นะเมื่อกี้แผ่นปูพื้นแผ่นเท่าไหร่450ครับเลิกหลังคาวันนี้เนาะหนาเท่าไหร่นะจ๊ะแผ่น450ยาว3เมตรกว้าง10นิ้วฮะกว้าง10นิ้ว10นิ้วเหรออ๋อกว้าง10นิ้วอ๋อหนา1นิ้วเออๆแผ่นเอาไปชี้แผ่นน่ะไปชี้แผ่นไปชี้แผ่นน่ะโอ้หนาดีมากนะดูเผื่อญาติโยมอยากได้เนาะจันเนาะแผ่นนี้อันนี้มันเป็นแผ่นหน้า6หน้า6เนาะอันนี้มันเป็นแผ่นหน้า6แต่ว่ามันหนาเท่ากันอ๋อหนาเท่ากันหนาเท่ากันโอ้ความหนาเท่ากันความหนาเท่าแต่นั่นน่ะแต่นั่นความกว้างความกว้างอันที่ใช้อ่ะ10เนี่ย10นิ้วแต่อันนี้อ่ะ6นิ้วครับเออ10นิ้วเนาะครับ10นิ้วนี่ยาว3เมตรใช่ยาว3เมตร450บาท450บาทเนาะ
อาจารย์ได้1,000 บาทเมื่อกี้ได้เท่าไหร่2 แผ่น2 แผ่นกว่าแล้วเนี่ย2 แผ่นกว่าละเออ2 แผ่นกว่าแล้วสาธุสาธุโอ้นี่ไงจ้ะแผ่นนั้นใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยโอ้ใช่อันนี้รู้สึกว่าเป็นแผ่นใหญ่อันนี้นะผมพ่อจะเอามาใช้อะไรใช่นั่นแหละอันนี้แผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่นี่ไงจ้ะอันนี้แผ่นใหญ่มากโอ้ใหญ่กว่าอ๋อตรงข้างบนหลวงพ่อจะเอาปูข้างบนใช่ใช่ใช่ปูข้างในเอออันที่12 นิ้วเอา10 นิ้วOh. ชิ้นนี้ว่ะเอาบูข้างนอก oh. ที่ระเบียงข้างนอกอันนี้ต้องราคาอีกราคาอันนี้แผ่นใหญ่นี้กว้างเม็ด20เท่ากับไม้อาร์ตใหญ่60ใช่กว้างแผ่นละ60อันนี้ตกแผ่นละ60อันนี้ชักลองไหมนี่นี่จ้ะนี่นี่ใช่ไหมไม่ได้ชักลองอันนี้โอ้แล้วแผ่นใหญ่เลยเหรอแผ่นใหญ่เลย oh. อันนี้แผ่นใหญ่เลยเท่ากับไม้อาร์ตเลยเนี่ย oh. ไม้อาร์ตก็เม็ด20โอ้เม็ด20เซนแล้วก็กว้าง2 เมตร 402 เมตร 40กว้าง2 เมตร 40มันจริงๆแล้ว2 เมตร 44เนาะไม่ใช่ไอ้ยันยาว2 เมตร 40กว้างเม็ด20 22 2 เมตร 44โอ้ปูพื้นข้างในปูพื้นข้างในปูพื้นข้างในที่โล่งๆเนาะที่เราเห็นนะปูพื้นข้างในโอ้โหญาติโยมใครจะเป็นเจ้าภาพบอกนะเดี๋ยวถามแผ่นเท่าไหร่ถ้าปูอันนี้มันแผ่นหนาแผ่นใหญ่ปูแล้วแน่นเลยไม่ดุกดิกสบายเลยเนาะครับวัดมาเรียบร้อยลายมือของช่างก็ละเอียดมากเนี่ยทำให้ไม่สูงไม่ต่ำกว่าเดี๋ยวก็ปูได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ปูได้ไปนอนวันอาทิตย์